เปิดข้อความมะตูมถึงหนิงชวนน้ำตาไหลรู้เลยรักมากขนาดไหนวันเกิดปีนี้ของหนิงปณิตาเธอป่วยต้องแอดมิดจนต้องยกเลิกงานวันเกิดทั้งหมดโดยเพื่อนที่น้องพากันมาเซอร์ไพรส์วันเกิดที่โรงพยาบาลแทนโดยทางด้านน้องคนสนิทอย่างดีจะมาตูมเตชินพลอยเพรได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอดดีเมาทูม เผยภาพและข้อความที่อ่านแล้วซึ่งมากๆถึงพี่หนิงบอกว่า Happy Birthday พี่หนิงเพื่อนรู้อยู่ว่าไม่ชอบโดนเซอร์ไพรส์ปีนี้เพื่อนๆเลยกะนัดกินข้าวกันปก,กติสรุปพี่หนิงเซอร์ไพรส์เพื่อนกลับด้วยการหนีมาแอดมิซะง,ง้นและถามว่าเพื่อนๆตามรบกวนไหมตามอยู่ดี 555พวกเรารักที่หนิงนะขอให้วันเกิดปีนี้อะไรที่ติดติด,ตด,ข,ดขัดขัดให้มันจบไปปีนี้เจอเรื่องราวหนักแค่ไหนปีหน้าต้องเบาสบายขึ้นมากกว่าเท่าตัวการรักษาสุขภาพกายเราสามารถให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลได้แต่อย่าลืมรักษาสุขภาพใจของพี่ด้วยนะเพราะพี่คนเดียวเท่านั้นที่จะรักษาใจตัวพี่เองได้ ขอให้ยิ้งบ่อยๆนอนเยอะๆเครียดน้อยๆปีหน้ามีสิ่งดีๆรอเราอีกเทียบน้องจะอยู่เคียงข้างคอยตามล่ารอยยิ้มที่แบบนี้ไปเสมอนะพี่มีความสุขมากๆนะพี่หนิงตูมรักพี่นะแอดนิ่งพาณีตา้ทาท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับแสดงความห่วงใยถึงสาวหนิงและให้กำลังใจจำนวนมากทางทีมงานที่นี่ .com ขอให้สาวหนิงหายไวๆนะคะ